ช่วงสูตรเด็ดเคล็ดอร่อยกับผลิตภัณฑ์ชาวเกาะสวัสดีค่ะพบกับช่วงสูตรเด็ดเคล็ดอร่อยกับผลิตภัณฑ์ชาวเกาะในวันนี้เรามีสูตรขนมอร่อยๆที่คุณผู้ชมก็สามารถทำตามได้ไม่ยากมานำเสนอกับเมนูที่มีชื่อว่าพุดดิ้งวุ้นมะพร้าวอัญชันค่ะและส่วนผสมสำหรับการทำเมนูนี้มีดังต่อไปนี้นะคะขั้นตอนแรกใส่วุ้นมะพร้าวตราชาวเกาะลงในน้ำอัญชันเข้มข้นแล้วนำเข้าตู้เย็นแช่ไว้ประมาณ1คืนผสมวุ้นสำหรับทำขนมเจลาตินผงน้ำตาลทรายเกลือป่นกะทิน้ำสำเร็จรูปตราชาวเกาะแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนผสมจนเข้ากันดีรอจนกระทั่งเดือดนะคะขั้นตอนต่อมาตักส่วนผสมพุดดิ้งใส่ลงในแก้วแล้วนำไปแช่เย็นจนส่วนผสมนั้นทรงตัวดีนำขนมที่ได้ออกจากตู้เย็นตกแต่งปากแก้วด้วยน้ำตาลทรายผสมสีชมพูใส่วุ้นมะพร้าวอัญชันที่เตรียมไว้บีบวิปปิ้งครีมแล้ววางช่อสะระแหน่ให้สวยงามเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมอร่อยได้แล้วล่ะค่ะเห็นไหมคะคุณผู้ชมเมนูพุดดิ้งวุ้นมะพร้าวอัญชันหน้าตาน่ารับประทานใช่ไหมคะเพียงคุณมีผลิตภัณฑ์กะทิน้ำสำเร็จรูปตราชาวเกาะติดบ้านไว้เคล็ดลับการทำเมนูนี้ก็จะไม่ใช่เรื่องยากสำหรับคุณผู้ชมอีกต่อไปแล้วล่ะค่ะวันนี้ช่วงสูตรเด็ดเคล็ดอร่อยกับผลิตภัณฑ์ชาวเกาะเทพดุงพรมะพร้าวก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ